เป็นจริงดังคำทำนายจะเกิดภัยพิบัติและสงครามใหญ่ที่โลกไม่เคยมีมาก่อนทางนี้ได้มีพุทธธรรมนายออกมาว่ายุคกึ่งพุทธกาลจะเกิดภัยพิบัติและสงครามใหญ่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นไปนั่นคือกึ่งพุทธกาลครบ 2,500 ปีภัยพิบัติคือภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเกิดจากการเกิดเหตุภัยพิบัติจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครบอกว่าการเรียกพุทธศักราชผิดนี้เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชตามชินการมาลีปกรณ์ระบุว่าพระเจ้าอโศกเสวยราชระหว่างพุทธศักราช214ถึง255ที่ทราบว่าผิดความจริงก็เพราะพระองค์ส่งสมณทูตไปตามเมืองต่างๆจนกระทั่งสุวรรณภูมิเมืองเหล่านี้มีศักราชจดไว้แน่นอนเทียบศักราชดูแลพบว่านับพุทธศักราชมากเกินไป1รอบคือ60ปีถ้าพุทธศักราชของไทยคาดเคลื่อนตามเหตุผลข้างต้นปีพุทธศักราช2559เท่ากับปี2499ปีอีก1ปีก็ครบ100ปีดังนั้นพุทธศักราช2560ก็ครบ 2,500 ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานเป็นยุคกึ่งพุทธกาลของ 5,000 ปีพอดีพุทธธรรมนายจากศิลาจารึกในมหาวิหารเชตะมหาเชตวันณสวนมฤคทายวันประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปีพุทธศักราช2485อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและในอนาคตทรงมีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกเป็นล้นพ้นเมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระชนอยู่ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีหรือก่อนพุทธศักราช2560จะเกิดการร้ายแรงจะมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาพรานประชาชนให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมากดูก่อนอานนท์เมื่อศาสนาของตถาคตล่วงเลยไปก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนั้นจะพบแต่ความลำบากทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติอันหมุนเวียนที่หมุนไปใกล้ความแตกสลายแผ่นดินแผ่นน้ำไปมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติสารพัดทั่วทุกทิศคนในสมัยนั้นจะมีนิสัยโหดดุจอำนาจจากป่าสัตว์อมหิตจะรบราฆ่าฟันกันเองถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำส่วนเวไนยสัตว์ผู้ขวัญขวายในกุศลตามวจนะของตถาคตก็จะระงับร้อนไม่รุนแรงบ้านเมืองใดมีความเคารพจำเกรงต่อพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาเหตุร้ายภัยพิบัติจะเบาบางแต่จะหนีกฎธรรมชาติไปไม่พ้นแต่ว่าดูก่อนอานนท์ก่อนเกิดพุทธกาล15ปีจะถือว่าเป็นการร้ายแรงหาได้ไม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังเกิดพุทธกาลไปแล้วอานันทะดูก่อนอานนท์หลังกึ่งพุทธกาลหมายถึงช่วงหลังพุทธศักราช2560เป็นต้นไปจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมากอยากนอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆสมณะชีพราหมณ์จะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักเริ่มแต่พุทธศาสนาล่วงเลย 2,500 ปีเป็นต้นไปช่วงหลังพุทธศักราช 2,560 เป็นต้นไฟจะลุกลามมาทางทิศตะวันออก
ไม่วัดวาอารามสมณชีพราหมณ์จะอดอยากยากเข็ญลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพิงพรานเหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำมหาสมุทรจะชอกช้ำสงครามจะทั่วทิศศึกจะติดเมืองข้าวจะขาดแคลนทั่วแคว้นจะอดอยากผีขโมยป่าจะเข้าเมืองพระเสื้อเมืองทรงเมืองจะหนีเข้าไพรผู้เป็นใหญ่มีอำนาจจะเรียกแมลงผีเสื้อเหล็กนับแสนตัวมาปล่อยไข่เป็นไฟพรานยักษ์ขินที่ถูกสาปเป็นเวลานานจะตื่นขึ้นมาอาละวาดโลกดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนตะลิ่งจะพังแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปราชญ์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูญในระยะนั้นศาสนาของตถาคตจะเสื่อมลงมากเพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเชื่อคำคนโกงกล่าวคำเท็จไม่เคารพรักธรรมเนียมคนประจบสพได้รับความเชื่อถือในสังคมส่วนผู้ที่มีศีลธรรมประพฤติประพฤติชอบกลับไม่มีใครยำเกรงประธรรมที่จะเริ่มเปล่งรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้นอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์ทั้งสองพระองค์สถิตณเบื้องตะวันออกของมัชฌิมประเทศจะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึง 5,000 พระวรรษาดูก่อนอานนท์เวลานั้นพละโลกเหลือน้อยมากคำทำนายของตถาคตนี้ย่อมนังเวไนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทส่วนผู้ใดที่รู้แล้วไม่เชื่อนับว่าเป็นกรรมของสัตว์ที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตนผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาศีล5ประการเจริญเมตตาภาวนาประกอบสัมมาอาชีพมีใจสันโดษรู้จักพอไม่ปปดคดโกงไม่หลงมัวเมาอำนาจแต่ลาภยศตั้งใจประพฤติตนตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคงจึงจะพ้นอันตรายในกึ่งพุทธกาลไปได้